พอบังถามว่าใช่ไหมวะแค่นั้นแหละครับมีเสียงตอบกลับมาพี่เอกบอกว่าเป็นเสียงที่แหบแล้วฟังเข้าหูหรือว่ามันฟังทะลุหูมาเลยทั้งสองคนเลยตอบมา yes I am ใช่ฉันเองมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดภัยพิบัติในครั้งนี้ซึ่งมันมีเรื่องเล่ามันมีชาวบ้านมันมีคนที่อยู่ที่นั่นเล่าต่อกันมาเยอะมากๆยิ่งตามถนนหนทางตอนกลางค่ำกลางคืนอ่ะเขาบอกเดินเต็มถนนเลยเขาว่ากันว่านะเดินแล้วส่วนมากก็จะเห็นเป็นต่างชาติแรกๆเนี่ยเขาไม่รู้มีการจอดรับเหมือนกับมีการโบกรถมีการจอดรับเห็นเป็นครอบครัวเลยปรากฏว่าพอจอดรับเสร็จปุ๊บหายแล้วก็เจออย่างเงี้ยบ่อยๆจนเขาไปพูดกันวงกว้างนะครับคนที่อยู่ที่นั่นเอาเป็นว่าเขารู้กันว่าถ้าตอนกลางคืนขับรถแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยต้องดูให้ดีก่อนที่จะรับด้วยนะ